ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันซึ่งอาศัยหลักทั่วไปด้วยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกหัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การคู่แขนเหยียดแขนรู้การกระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะไปเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวลกว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเอง
เมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่เขาจะเหนี่ยวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อคล้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั้นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอากาลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใดก็ได้ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ประชุมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณะจิตใดขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นกิจวัตรประจำวันทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตก็มีอาการสงบผู้ฟาบลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการหมดกิเลสหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงรอนมากหน่อยแม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาคือสาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะ
บางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปก็มีถมเถไปพยายามปลูกฝังความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็คืบคลานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบครอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ตาจาและใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดความเปลี่ยนแปลงในอริยาบทดังที่กล่าวตลอดความคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราก้าวไปเรื่อยๆเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืดเปลี่ยนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเรายืนก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากำหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอ็นเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใดโมหะเข้าครอบงำจิตจะยึดความคิดนั้นทันทีเมื่อจิตของเรามายึดความคิดนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นกามตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อไปยึดทั้งสองอย่างภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเรารู้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับตัณหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มี
เมื่อทุกข์อาศัยตัณหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเพราะอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกขสัจจะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกข์สุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกขสัจในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัพพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์สุขปรากฏขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ละทุกขณะจิตก็เป็นว่าจิตของเรารู้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรสังโฆปนิดังดุขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกข์เป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงทำสติกำหนดรู้พระพุทธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์นะท่านให้ทำสติกำหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกอริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะฟันหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าทุกข์ตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นรูปจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่ารูปนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่ารูปนี้ขี้เหร่เราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตสภาพปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปจ
จิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างสวัยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่มีเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีจิตดวงนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดจิตตามรู้การยืนเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนทำนี้ทำนานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตจบรู้ทำใหม่เพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเจริญจิตเวลาหยุดยืนจิตย่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตย่อมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานดื่มทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี้ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้จะบุญกรรมในขณะที่จิตวิญญาณออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายสักเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นเขาเกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โรคตาโรคอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระอินทร์พระพรหมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดเหล่านั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่
มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. สมาธิในฌาน 2. สมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตหรือรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะในเมื่อจิตไปลอยเฟ้งฟางอยู่ในถ้ำกลางนภาอากาศอันอ้างว้างจิตก็จะควานหาที่ยึดคือไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเมื่อรู้ว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นฌานขั้นนี้ท่านจึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญฌานแบบฤาษีเป็นลูกศิษย์ของพวกฤาษีชีพราหมณ์ในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนกระทั่งตัวเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินฌานนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาดำเนินตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเนวสัญญานาสัญญาเจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใดที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาของพระอริยะเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากัสสปะเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติ8แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติแต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌาน4หรือเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลง
และมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติความรู้อันใดที่จิตสามารถรู้แล้วบัญญัติชื่อสิ่งนั้นๆได้อยู่ความรู้อันนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมถึงจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรมถึงเป็นสัจธรรมก็ยังไม่เป็นอุบายที่ให้จิตปล่อยวางกิเลสราคะตัณหาได้แต่ถ้าความรู้สิ่งใดซึ่งปรากฏอยู่เหนือโลกซึ่งเรียกว่าขั้นโลกุตระจิตสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นเจ้าจิตก็ตั้งเด่นอยู่เป็นทิฏฐิธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้กับภูตังคือความเป็นไปตามลักษณะของสภาวะธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าจิตก็รู้เฉยอยู่แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขั้นนี้แล้วพอสัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดละอออันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคหรือฌานในอริยมรรคก็อาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งฌาน4เหมือนกันอันนี้ขอเสนอให้ท่านนักฟังธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รับไปพิจารณาเป็นการบ้านส่วนมากเราอาจจะเข้าใจกันแต่เพียงแค่ว่าสมาธิขั้นสมถะไม่มีอะไรไม่มีความรู้ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนะของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนะของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขนาดหายไปแล้วนั่นแหละเป็นขุมกำลังที่บันดาลให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนรู้อย่างละเอียดรู้อยู่เหนือโลกรู้เป็นอุบายที่จะให้จิตละวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถะก็ดีขั้นวิปัสสนาก็ดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้สมาธิขั้นฌานไม่มีญาณก็ไม่มีเมื่อไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาจะคงอุตตปาฏิจิตก้าวลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมาญาณังอุตตปาฏิการกำหนดรู้โดยอัตโนมัติพร้อมอยู่ที่จิตดวงสงบปัญญาอุตตปาฏิความไหวตัวของจิตเกิดมีอาการความคิดนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดวิชาอุตตปาฏิวิชาความรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงจิตหายสงสัยยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความคิดของท่านเองนั่นไงกำหนดจิตตัวให้ดีสิจะมีอะไรจะมีเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมาแสดงความรู้ความคิดอะไรให้ท่านรู้ให้ท่านเห็นมีแต่ความคิดของท่านที่เกิดดับอยู่นั่นเองอย่างกิจกิสมุทัยธรรมังสบันตังนิโรธธรรมันติคือตัวนี้เองเมื่อใครมีสติปัญญาสามารถกำหนดรู้ความเกิดดับและรู้ได้อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรรมวินัย
มีความรักตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรรถภาพของตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้วโสตาปันโนไม่ใช่ผู้บรรลุถึงพระโสดาบันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดูวันนี้ได้กล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งการแสดงธรรมในคราวนี้ถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างขออุทิศส่วนกุศลหรือความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมถวายบูชาบรรดาพระบุรพาจารย์ทั้งหลายในอดีตที่นำพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยและขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งอดีตจงทรงมีส่วนรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้แสดงธรรมนี้ขอให้ทรงเจริญแต่ขอให้ทุกๆคนจงเจริญด้วยคุณธรรมมีวิถีจิตดำเนินเข้าสู่องค์อริยมรรคอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพโดยนัยยะดังเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ปัญหาต่อไปในการปฏิบัติในตอนต้นๆ นั้นรู้สึกว่าคล่องตัวมากสำหรับปัญหานี้แต่ภายหลังนี่ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะพิจารณาไปแล้วจิตมีแต่ความสงบอันนั้นเป็นผลสงบจากการพิจารณาการพิจารณาเป็นอุบายทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเพราะการพิจารณาพิจารณาแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้นถ้าเราพอที่จะน้อมจิตไปพิจารณาได้ก็น้อมจิตไปพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมกับจริตของเราหรือจะย้อนกลับไปพิจารณาหรือกำหนดลมหายใจพิจารณากายจักตาสติอย่างเดิมก็ได้อันนี้แสดงว่าพลังของจิตยังไม่มากเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ต้องอาศัยการฝึกหัดบ่อยๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเองทางที่ดีควรจะได้ฝึกหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราไปในงานศพได้เห็นศพหรือวิธีการเผาศพจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเท่านั้นแล้วมันเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเนาะหารูปร่างกายของเราจะทำให้มีผลดีหรือไม่อย่างไรการไปดูงานศพหรือไปเห็นซากศพหรือเห็นกระดูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะหยิบยกมาเป็นหัวข้อพิจารณาเพื่อเป็นการอบรมจิตในแนวทางแห่งสมาธิก็ได้ผลดีเหมือนกันเช่นเดียวกันกับผู้ที่ภาวนาแล้วเพ่งดูพระพุทธรูปแล้วก็นึกพรรณนาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำจิตให้สงบได้ในทำนองเดียวกันการไปดูศพหรือดูกระดูกที่เราเอามาพิจารณาแล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราเราก็ได้สติสัมปชัญญะพิจารณาบ่อยเข้าหนักเข้าจนคล่องตัวสามารถจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงได้เช่นเดียวกันกับการภาวนาอย่างอื่นทีนี้ในตอนแรกๆเราก็อาศัยสัญญาความจำไปก่อนสัญญาความจำเรามาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนำให้เกิดในสัญญาความจำที่เราเอามาพิจารณานี่มันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาสัญญาจะเป็นสิ่งหนุนส่งให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยสัญญาทั้งนั้นข้อนี้เปรียบเทียบได้กับการภาวนาพุทโธในตอนแรกๆเราภาวนาพุทโธพุทโธเพราะจิตของเรายังไม่สงบ
เมื่อจิตของเรายังไม่สงบเราก็ท่องพุทโธอยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยวางพุทโธจิตสงบยังเหลือแต่ความนิ่งสว่างของจิตมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นจิตก็ไม่จำเป็นต้องไปนึกพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่สอนว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาคนตายธาตุอะไรหมดไปก่อนเวลาคนตายธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันทีการที่เราทำบุญทำทานกับพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้คนทุศีลได้อานิสงส์พันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรมมีอานิสงส์นับประมาณได้อานิสงส์หมื่นหนึ่งให้ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์นับไม่ได้เริ่มศีลห้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเรากลับตัวกลับใจมาปฏิบัติจิตพิจารณาจะมีทางสำเร็จมรรคผลได้ไหมเริ่มศีลห้าไม่บริสุทธิ์ศีลห้าของปุถุชนนี่ไม่มีใครบริสุทธิ์สะอาดเพียงพอแต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตทำสมาธิภาวนาไปเมื่อจิตของเรามีความบริสุทธิ์ศีลของเราก็มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงเจตนาแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนต้นๆก็มีเศร้าหมองบ้างด่างพร้อยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสำรวมจิตเพื่อปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทำสมาธิภาวนาไปคุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้วิธีเดินจงกรมตามสายอาจารย์มั่นวิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมเนี่ยเรากะทางจงกรมพอสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักถ้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยเพราะเดินถ้าใกล้นักเดี๋ยวหันกลับบ่อยๆจะทำให้เวียนหน้าทีนี้การเดินจงกรมกำหนดจิตรู้ลงที่จิตจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้หรือใครสามารถที่จะกำหนดก้าวย่างเดินเดินไปว่าก้าวขวาว่าโพดก้าวซ้ายว่าโทหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกไม่มีพิธีรีตรองอันใดที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงว่าสายโน้นสายนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมดถ้าเราไปกำหนดว่าสายโน้นสายนี้ไปเดี๋ยวเราจะเผลอไปเถียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดธูปการจุดธูปจุดเทียนขณะไหว้พระสวดมนต์ภาวนามีความสำคัญเพียงไรการสวดมนต์ภาวนาที่มีการจุดธูปเทียนหรือไม่จุดธูปเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไรการจุดธูปเทียนในขณะที่ไหว้พระภาวนาเป็นการแสดงออกพร้อมทั้งกายวาจาและใจทั้งวัตถุทั้งคุณธรรมทีนี้การสวดมนต์ภาวนาโดยไม่มีการจุดธูปจุดเทียนถ้าจะว่าโดยผลอันแท้จริงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้บุญเท่ากันดีไม่ดีการจุดธูปเทียนเผลอๆไปเกิดไฟไหม้บ้านกับให้โทษก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ใดเวลานั่งปฏิบัติธรรมบางครั้งจะเคร่งคล้ายกับจะหงายหลังการนั่งภาวนาในบางครั้งบางทีก็ก้มบางทีก็เงยผ่านในขณะใดที่นักปฏิบัติที่ยังไม่คล่องตัวต่อการนั่งยังไม่ชำนาญต่อการนั่งบางทีพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มเอาใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึงทำให้กายเอนไปข้างหลังบ้างเอนไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างหรือก้มลงไปข้างหน้าบ้างบางทีบางท่านภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตูมลงไปนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นพระหนุ่มท่านนั่งสมาธิแล้วพอนั่งไปสักพักหนึ่งท่านนอนล้มตูมลงไปหมู่ก็ปล่อยให้ท่านนอนจนหลับท่านนอนอิ่มแล้วท่านลุกขึ้นมาที่นี่นั่งสมาธิตลอดคืนย่างรุ่งอันนี้แล้วแต่นิสัยของท่านผู้ใดการเอนการเอียงการยักการย้ายอะไรต่างๆบางทีจิตมันจะหลับบางทีสติมันเผลอไปการทรงตัวของร่างกายไม่อยู่ที่มันก็ทำให้เป็นไปต่างๆคนไข้อาการหนักควรทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายอันนี้คำตอบนี่ตอบยากแต่ถ้าคนไข้ที่เคยบำเพ็ญเพียรภาวนามาก็สามารถที่จะระงับจิตคือทำสติรู้อยู่ที่ความทุรนทุรายหรือความทุกข์
แต่คนไข้ที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ฝึกหัดจิตแม้จะแนะนำอย่างไรมันก็ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายนี่เราควรจะได้ฝึกหัดซะให้มันคล่องตัวถ้าใครหัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้นี่ยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าความตายนั้นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปิดเทพธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไม่การเปิดเทพให้ฟังบางทีคนไข้ถ้าตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอานิสงส์ให้สุขติได้แม้ว่าคำเตือนเพียงแค่คำเดียวว่าจงทำสติแล้วระลึกถึงคุณพระคุณเจ้านะเพียงแค่นี้เขาระลึกเข้าพุทโธธัมโมสังโฆในขณะนั้นก็สามารถที่จะไปสุขติได้เช่นมัตตคุณธรีมานพซึ่งเจ็บป่วยหนักบิดาเป็นคนขี้เหนียวไม่หายามารักษาพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาตายลงพรุ่งนี้จะตายตายลงไปแล้วจะตกนรกพระองค์ก็เสด็จไปโปรดทีนี้พระองค์เปล่งรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรดนายมัทธคุณธรีหันกลับมามองดูพระพุทธเจ้าเพียงแวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาโอ้โหพุทโธพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จันหนอแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพระบุตรอันนี้เป็นตัวอย่างปัญหาต่อไปการพิจารณาเกศาจะทำอย่างไรการพิจารณาเกศาก็เพ่งไปที่ผมเกศาคือผมเกิดอยู่บนศีรษะเป็นเส้นๆข้างหน้ากำหนดหมายเป็นหน้าผากเบื้องหลังกำหนดหมายปลายคอต่อคือท้ายทอยข้างหลังกำหนดหมายหมวกหูทั้งสองข้างเมื่อน้อยก็ยังมีสีดำเมื่อแก่ไปก็มีสีขาวเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุ่มแช่ไปด้วยปุพโพโลหิตที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของปฏิกูลเมื่อเหงื่อใครไหลออกมาเราก็ต้องทำความสะอาดต้องตกแต่งต้องประดับอยู่เสมอถ้าหากว่าของนี้ไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดแล้วจะไปตกแต่งทำไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหนหรือเราอาจจะพิจารณาว่าผมของเรานี่ตกแต่งแล้วสวยงามทำนองนี้ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันข้อที่สองพิจารณากายแล้ว